ัปเดตเรื่องราวคดีต่างๆกันขนาดนี้เป็นยังไงบ้างคดีไหนบ้างฮะคดีภรรยาค่ะที่ผมว่าจะขึ้นศาลอะไรตอนอ๋อครั้งก่อนที่เคยพูดไปเนาะที่งานก็ตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนของการรอคิวขึ้นอยู่ครับก็คือศาลนัดแล้วแต่ว่ารอวันน่าจะเป็นเดือนกรกฎาเดือนหน้าครับเหมือนโทรมาแค่แจ้งว่าได้รับหมายศาลแล้วเนาะแต่ก็ไม่ได้เคลียร์อะไรเขาก็ประมาณว่าให้ไปเคลียร์กันที่ศาลเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาโทรมาเพื่อที่จะบอกว่ารับทราบแล้วใช่โทรมาอยู่ว่าโอเคได้รับกระดาษแล้วนะที่ทนายยื่นมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไก่เขาต้องถามว่าเขาถามว่าต้องการอะไรหรอเราก็เลยต้องการตามที่เรารีบรายการไปเลยในหัวข้อเลยเขาบอกว่างั้นก็เอาตามนั้นเลยไปคุยกันในศาลคือเขาก็ไม่ได้มีแบบท่าทีว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะยอมกันได้ไหมจะไม่ต้องไปถึงรบกวนศาลอะไรกันแบบนี้มีลักษณะแบบนั้นไหมครับไม่เหมือนไม่มีอะไรที่เราได้ฟังเลยคือมีแต่คือเขาปัดเข้าศาลมาเลยครับปัดเข้าคุยในศาลมาเลยอย่างวันนี้เรายังได้เจอลูกปกติไปล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ไปถึงแล้วลูกก็ไม่อยู่บ้านครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือเหมือนเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้ใช่ไหมเราก็เลยวางแผนจะไปหาลูกมันเป็นวันที่1หรือวันที่2นี่แหละทีเนี้ยเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้เราก็เลยตั้งใจจะไปหาพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ได้กลับแล้วนะวันถัดไปเขาถึงจะกลับเราก็เลยไม่ได้เจอลูกครับคือวันไปเราได้มีการโทรนัดหรือว่าโทรศัพท์ก่อนไปก่อนแจ้งครับแจ้งอยู่ว่าก็คือผมมีคิวงานแสดงอยู่ที่ยโสธรอยู่แล้ววันนั้นแล้วก็ผมก็แจ้งว่าจะไปหาลูกนะจะกลับมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึงตอนเย็นคืออันนี้คุยกันก่อนเดินทาง1วันนะฮะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนข้อความมาว่าไอ้ส่งข้อความมาว่าไม่ได้กลับแล้วเดี๋ยวเป็นกลับพรุ่งนี้แล้วกันอะไรแบบเนี้ยเอ้าเราก็ตกใจแต่ไม่เป็นไรเราก็โอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกอยู่กับใครเป็นหลักลูกอยู่กับป้าครับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยาการที่อยู่ดีก็เปลี่ยนใจไม่กลับวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคุ้มกันเรารู้สึกก็รู้สึกค่อนข้างทําใจทุกเวลาอยู่แล้วว่าบางทีอาจจะเขาอาจจะมีธุระด่วนหรือเปล่าแต่ว่าความตั้งใจของเราคือเรามีข้อความในการคุยกันว่าลูกจะกลับเวลานี้นะประมาณถึงประมาณช่วงเย็นๆของวันนี้ของวันพรุ่งนี้แล้วพอถึงวันมาก็ไม่เห็นมาอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้คิดว่าเป็นการผิดกันอะไรเราไม่ได้คิดว่าเป็นการผิดกันอะไรนะฮะเราไม่ได้คิดว่าเป็นการผิดกันการผิดกันอ๋อผมไม่รู้ว่าผิดกันหรือเปล่าแต่ว่าแล้วแต่คนจะพิจารณาเองผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ตกใจอยู่ว่าไม่ได้มาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าวันเกิดผม11ไอ้12มิถุนายนผมจะมารับลูกอยู่แล้วอะฮะจากปกติแล้วจะได้เจอลูกบ่อยขนาดไหนแล้วตอนนี้เองมันน้อยไปมากขนาดคือบางคนอาจจะบอกว่าทำไมวันที่ลูกอยู่ถึงไม่มาแล้ววันลูกมาอยู่ทำไมต้องรีบลนมาให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือมันไม่ใช่นะก็คือวันที่ลูกอยู่ผมก็ไม่ว่างแต่วันที่ผมจะไปอ่ะก็คือนัดกันแล้วอาจจะแบบแจ้งแล้วแล้วเราก็รับทราบว่าลูกจะกลับมาถึงอะไรเงี้ยครับคือนานๆทีจะได้เจอลูกครั้งหนึ่งใช่ก็แอบมีความหวังว่าจะได้เจอลูกอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเวลาได้เจอกันทีอยู่กับลูกนานไหมก็กลางวันทั้งวันเลยครับถ้าไปครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้วันที่11เนี่ยก็แจ้งเขาแล้วว่าจะไปรับลูกอีกครั้ง11มิถุนายนนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้หวังว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไม่มีธุระด่วนอีกเผื่อใจไว้ไหมว่าเขาอาจจะแบบไม่ว่างคงเผื่อใจอยู่แต่ว่าเราแจ้งออกสื่อขนาดนี้แล้วก็คงต้องคืออยากเจอลูกเพราะว่าก่อนถึงวันเกิดเราอยากให้ลูกมันร่วมงานวันเกิดเราใช่ผมจัดวันเกิดวันที่12ในโรงแรมเลยก็คือเชิญแขกเชิญพี่ๆในเพื่อนๆในวงการไปเยอะอยู่ก็มีการ์ดอะไรแบบชัดเจนออกโซเชียลว่า12จากวันเกิดนะจะมีลูกไปด้วยจะมีเพื่อนๆไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะไปรับลูกก่อน1วันอยู่11แล้วก็แจ้งเขารับทราบเราด้วยนะการได้เจอน้อยอะค่ะน้อยมากๆเรากลัวเรื่องของความผูกพันความใกล้ชิดไหมที่แบบมันอาจจะหายไปก็กลัวอยู่ครับเรื่องของความใกล้ชิดน้องก็คิดอยู่ว่าลูกจะไม่สนิทเราเหมือนเดิมจะแบบไม่คุ้นเคยลูกชายเขาเล็กก็เพิ่ง1ปีเนาะผมคิดว่าลูกชายเขาเล็กเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการเข้าหากับลูกอีกนิดนึงอยู่เพราะว่าเราห่างแต่ลูกเดือน2เดือนแล้วแล้วมันเป็นช่วงที่เขากำลังจดจำพอดีแต่คำว่าพ่อลูกยังไงมันก็เป็นสายเลือดผมว่ามันยังไงมันก็จูนกันง่ายอยู่ครับนอกจากการเจอหน้ากันแล้วโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลบ่อยขนาดไหนก็ยังโชคดีอยู่ที่นาริตะเขาอายุ4ขวบแล้วพออายุ4ขวบแล้วทีนี้คือเขามีการโทรวิดีโอคอลเป็นมีการถ่ายรูปเป็น
บางครั้งเขาก็กดโทรมาหาเราแต่ช่วงหลังมาไม่ค่อยได้ไม่เห็นได้โทรมาแล้วพ่อก็จะลองโทรไปหาอะไรเงี้ยแต่ช่วงเดือนก่อนอ่ะโทรตลอดนะแล้วครูที่โรงเรียนก็ไม่เสียมาหาว่าน้องนิตาพูดถึงพ่อตลอดเลยที่โรงเรียนอะไรเงี้ยครับตอนที่เขาโทรมาหาเราหรือว่าเราโทรไปหาเขารับทุกครั้งไหมฮะหมายถึงว่าเราเหรอฮะเราโทรไปหาเขารับทุกครั้งไหมบางทีก็ไม่รับบางทีเขาอาจจะไม่ว่างหรือยังไงแต่ไม่รับก็มีเยอะอยู่แล้วก็รับก็มีคิดว่าการที่เขาไม่รับในช่วงเวลานั้นมันเกิดจากการที่เขายุ่งเรียนหรืออะไรอยู่หรือว่าเป็นเพราะว่าโทรศัพท์เขาเดือดอยู่กับแม่หรือว่ายังไงก็อาจจะยุ่งอยู่หรืออาจจะไม่สะดวกหรืออาจจะมีเหตุจำเป็นคิดในแง่บวกเขาไว้ใช่ครับผมคิดว่าจะมีเหตุจำเป็นเวลาน้องก็โทรมาน้องเขาจะพูดอะไรกับเราบ้างอ๋อพ่อมารับหนูหน่อยอะไรเงี้ยพ่อเมื่อไหร่จะมารับหนูมารับหนูตอนนี้เลยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อไปนะพ่ออยู่ต่างจังหวัดอยู่พ่อทำงานอยู่นะเพื่อนหนูทุกวันนี้ลูกอะไรก็อธิบายบอกเขาแล้วเวลาที่เราไปหาลูกอะตามที่เรานัดกับลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เจอหน้าลูกแล้วเราบอกกับลูกเหตุผลอะไรอะฮะเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คุณพ่อเทเขาอะเอออาจจะแบบนั้นใช่เขาก็จะมีอยู่ว่าทำไมพ่อไม่มารับหนูเลยพ่อไม่อันนี้หนูเลยแต่เราก็คิดว่าเรามีเหตุผลที่จะบอกเขาได้อยู่ก็อาจจะบอกวันที่เราเจอกันอีกทีนึงว่าพ่อไม่ได้มาเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยเพราะเขาจดจำแล้วนะครับ4ขวบเขาจดจำแล้วขออนุญาตถามเรื่องนี้เรื่องดราม่าหน่อยที่เราใช่อ๋อน้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์เป็นไงบ้างฮะน้องคอปเตอร์ก็เป็นศิลปินเด็กคนนึงที่อยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกศิลปิน1คนที่อายุ10กว่าปีซึ่งที่เราพักงานเขาน่ะคือเนื่องด้วยความไม่พร้อมเรื่องน้องก็ไม่สบายด้วยเพราะน้องก็มีอาการสมาธิสั้นแล้วก็ไม่มีใครดูแลน้องได้ในการเดินทางพอมันล้นจนเกินล้นบริษัทเราก็ให้ประชุมกันว่าโอเคน้องควรที่จะพักไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเราควรจะหาทางออกให้น้องดีกว่าไม่งั้นน้องจะโดนดราม่าตลอดเพราะว่ามีคนถ่ายคลิปตลอดเนาะเป็นเวลาน้องแบบแสดงกิริยามันเรียกไม่โอเคมันก็ออกภาพมันออกไปอ่ะเราเป็นห่วงน้องเราให้น้องพักก่อนตอนนี้น้องอยู่ค่ายหรือว่าอยู่บ้านตัวเองตอนนี้น้องอยู่กับคุณพ่อของน้องแล้วครับแต่ว่าค่ายก็มีห้องน้องเหมือนเดิมนะไม่ได้ให้น้องออกจากค่ายเพราะว่าบางทีน้องมาทำงานที่ค่ายทำเพลงออกอัดเพลงอัด MV อะไรเงี้ยก็ได้มานอนอยู่ก็คือยังไปมาอยู่ไม่ได้เป็นคนอื่นยังเป็นศิลปินของเราอยู่เพียงแค่แบ่งเวลาการทำงานมากขึ้นครับพักไปเรื่อยๆจนกว่าจะพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นเพราะว่าคำว่าเด็กเนาะเด็กไม่ได้มันไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนน่ะคือบางคนเขาไม่ได้ชอบเด็กเพื่อนร่วมงานบางทีเขามาทำงานเขาไม่ได้มาดูแลเด็กเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นหรือว่าบางทีไปซุกซนใส่แผนกอื่นเรากลัวเขารำคาญเราก็เลยเอ๊ะเราต้องแยกแบ่งแยกให้มันชัดเจนเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเห็นแบบงานยาวเลยใช่ไหมคะก็น้องจะมาเฉพาะคอนเสิร์ตออนไลน์ที่อยู่ในสตูดิโอเท่านั้นถ้าเดินสายออกต่างจังหวัดเนี่ยคือไม่ได้ให้น้องไปเพราะว่าไม่มีใครดูแลน้องครับยังก่อนหน้านี้เห็นเราตอบคำถามแฟนสาวที่มีดราม่าอยู่ประโยคนึงแบบว่าเรื่องห่วงตัวเองก่อนเธออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนรู้สึกว่าเออเราพูดแรงไปหรือเปล่าพูดจริงฮะบางที ผมพูดจริงเลยว่าลูกคุณอยู่ที่บ้านกินข้าวกับอะไรใช่ไหมวันนี้คุณเป็นห่วงศิลปินอ่ะผมดูแลให้อยู่แล้วเพราะว่าน้องเด็กอายุต่ำกว่า18ผมดูแลแล้วกินข้าวหรือยังอาบน้ำผมดูแลแต่บางทีศิลป์ FC ก็มาก้าวไก่จนเกินลิมิตของการคำว่าเป็น FC ก็เลยตอบไปว่าถามตัวเองก่อนว่ากินข้าวกับอะไรลูกกินข้าวหรือยังอย่าเกินขอบเขตจนให้ศิลปินเรามันเสียคนนะครับก็เลยตอบไปผมว่าไม่แรงนะเป็นความจริงจริงแสดงว่าถ้าอะไรที่มันเกินขอบเขตเราก็ต้องตัดใช่เพราะว่าถ้าเราอวยเกินไปอ่ะศิลปินจะเสียคน FC ก็เอาแต่ใจอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นผมว่ามันก็เกินไปครับเจอค่ะมันจะมีอีกโพสต์นึงที่ว่าล่าสุดที่พี่นิดโพสต์ลงในเฟซบุ๊กอะไรฮะจะมีคำว่าช่างอะไรประมาณอ๋อช่อช้างถ้าใครดู TikTok ผมอ่ะผมเคยไปไอ้อัดรายการเนาะไปเจอพี่เป๊กกี้ก็เลยถามว่าพี่เป๊กกี้แนะนำผมหน่อยในการใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขแกเลยบอกว่าใช้แบบช่อช้างอะไรช่อช้างช่างแม่งก็เลยใช้ของก็เลยเอาของแกมาใช้ในชีวิตเราบางอย่างเราก็ช่างมันเถอะอาจจะเจอเรื่องแบบไม่พอใจหรือเรื่องไม่ดีเราก็อาจจะปล่อยผ่านมั่งก็เลยโพสต์ไปอย่างนั้นเพราะบางคนตีความว่าเราช่างนั้นอะกับใครช่างแม่งกับใครกับคนที่ทำให้เราปวดหัวไม่ความหมายใช่ไหมแบบตอนนั้นเราแบบมีอารมณ์แบบช่างมันอะไรใช่มีอยู่มันก็มีอยู่อย่างที่คนเห็นนั่นแหละมันมีจริงอะพี่ไม่ได้โยงใครใช่ไหมฮะไม่ได้โยงของใครใครจะรับก็รับเพราะว่าเราอยากระบายบ้างบางทีเนาะเรามีแต่เอาปัญหาเข้ามาหาเรา
อันนี้เรื่องของแบบมาถึงข่าวแล้วฮะส่วนมากไม่ค่อยได้อ่านมีแต่คนมาพูดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผมก็กดผมไม่ได้กดติดตามเนาะคือเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แต่ว่ากด unfollow ก็คือไม่ดูการเคลื่อนไหวก็คือแต่รับฟังอยู่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเราก็เพียงแค่ส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆนะครับส่งยังไงอันนี้ส่งยังส่งแบบส่งผ่านจิตกระแสจะให้เราส่งเขาข้ามไปก็คงไม่ใช่ส่งกระแสจิตเชื่อมจิตขอฝากเรื่องหนึ่งที่ที่ขอบคุณตัวเรารู้สึกกระแสที่เขาโดนโจมตีอะไรต่างๆยังไงบ้างแล้วรู้สึกกับกระแสที่เขาโดนโจมตียังไงบ้างโอ้ก็จะให้รู้ว่าอะไรไงอ่ะมันทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ช่างมันเกิดตัวเราหมายถึงว่าถ้าเราจะแสดงออกไปให้มันดีมันก็ดีถ้าแสดงออกไปให้มันเป็นไงคือมันสะท้อนกับตัวเราเองหมดเลยนะพูดถึงวันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ดีมันก็ออกไปดีมันก็กลับมาหาเราดีถ้าเราทำออกไปไม่ดีมันก็กลับมาหาเราไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องใครทำอะไรได้อย่างนั้นใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนมันมีสิทธิ์พลาดพังกันได้แต่ก็อย่าพลาดบ่อยให้รู้ตัวได้ให้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังผิดพลาดอยู่อะไรแบบนี้เพราะว่าสังคมไทยเขาเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วแหละแต่สังคมไทยให้อภัยกับคนที่สำนึกผิดอะไรแบบนี้ครับเรื่องที่ว่าลูกเราถามเราว่าทำไมพ่อไม่นอนกับแม่เลยอ๋อคลิปไลฟ์สดเขาตัดลงวันนั้นอ่ะผมไลฟ์สดอยู่แล้วผมพูดว่าเนี่ยกำลังเช่าบ้านออฟฟิศอยู่นะกำลังหาบ้านอยู่ไม่มีบ้านอยู่เลยแล้วลูกก็นั่งอยู่ข้างเราก็ลืมคิดไปลูกเลยบอกว่าเอ้าจะไปหาบ้านทำไมในเมื่อพ่อก็มีบ้านเราอยู่นี่แม่ก็มีบ้านอยู่นี่กลับไปนอนที่บ้านเราสินั่นแหละลูกเลยถามแบบนั้นเพราะเขาได้ยินแล้วเราเป็นยังไงบ้างร้องไห้เลยร้องไห้เลยว่าทำไมลูกถามอย่างนั้นเราก็ลืมตัวบ้านเราพูดให้ลูกได้ยินว่าลูกก็คิดว่าเอาบ้านเราก็มีนี่ทำไมต้องไปหาเช่าบ้านด้วยอะไรเงี้ยในฐานะพ่อเองแล้วเราต้องคำอธิบายสำหรับลูกๆไว้ยังไงบ้างเผื่อว่าวันนี้เขาจะถามว่าทำไมพ่อถามแม่จะต้องแบบแย่ไหมอ๋อณวันนี้ก็อาจจะบอกว่าพ่อทำงานอยู่แต่เราไม่ได้บอกอย่างอื่นเพราะน้องเขายังเด็กมากแต่เขาจะค่อยๆซึมซับเรื่อยเพราะเด็กทุกคนมันต้องรู้แหละเพราะว่าคนไทย70กว่าล้านคนทุกคนน่าจะรู้จักคำว่าพ่อแม่แยกทางกันแต่เราจะให้เด็กเขารับรู้ยังไงให้ดีที่สุดพ่อก็สื่อสารให้มันดีที่สุดแม่ก็สื่อสารให้เข้าใจว่าเรามีพ่อแม่นะแต่ต่างคนต่างหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอย้อนนิดนึงเมื่อกี้ที่เหตุผลที่เราให้เพราะอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกของรู้สึกว่าจุกสิว่าลูกบอกว่าบ้านที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยคือทำไมต้องไปอยู่ที่อื่นเราก็รู้สึกอุ้ยลูกเราถามแบบนี้เราสะเทือนใจเพราะว่าบ้านมันเพิ่งสร้างเสร็จตอนเดือนกรกฎาปีเมื่อกี้นี้ซึ่งบ้านหลังเนี้ยเราสร้างยังไม่ถึงปีเลยเป็นบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้ครอบครัวมีทั้งสระว่ายน้ำมีสวนมีอะไรคือเป็นบ้านแห่งครอบครัวจริงๆครับบ้านหลังเนี้ยตอนที่บอกจะขึ้นศาลนี้รอวันอันนี้คือเป็นการเจอกันจากที่แยกกันใช่ไหมครับใช่ครับเราเตรียมคำพูดคำจาอะไรยังไงกันมาในศาลมาในศาลหรือว่าสุดตัวข้างนอกผมไม่ได้เตรียมอะไรมากอะไรผมพูดธรรมชาติหมดเลยไม่มีสคริปต์เวลาจะเจอเขาก็คือพูดความจริงหมดแต่ไม่เคยได้พูดกันนะเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสได้เคลียร์ต่อรองกันแล้วอาจจะไม่ลงตัวเพราะแล้วก็ต้องไปคุยกันข้างในเรื่องของกฎหมายแต่ที่จริงในวันเกิดได้ชวนเขามาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ชวนครับ